องผู้เอกครับคู่นี้ชาชายน้อยสอประสบโชคครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับทางด้านนนทกิจต่อหมอศรีครับนนทกิจนี่ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนเลยครับนะเป็นมวยแทนเมื่อเช้าได้นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับผมก็ต่อน้ำหนักกันครับชาชายน้อยชกในพิกัด133ปอนด์ส่วนทางด้านนนทกิจชกในพิกัด135ปอนด์ครับครับต่อกัน2ปอนด์สามไฟล์ล่าสุดของชาชายน้อยครับชนะคะแนนรุ่งรัตน์ ราติกูลแพ้คะแนนให้กับเล็กก้าธนสุรนครและไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเดนนรงวอสังประภัยส่วนนนทกิจครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงเทียนน้อยธนะโทษทีครับชนะคะแนนแสงทองน้อยชนะสุรนครครับแล้วก็มาชนะคะแนนชนะน็อปโชคทวีโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่4ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนน1ประการ FC ซิลิคอนยิมมาครับไฟล์นี้ก็ต้องมาดูครับว่าเป็นอย่างไรครับสถานการณ์2ยกแรกครับต้องบอกว่าชาชายน้อยครับมวยในรายการได้เปรียบถึง 7-4 ครับโอ้โหโอ้แล้วโดนเทลงไว้ลูกนี้ครับกรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับไม่ต้องครับกรรมการอุดมบอกขอเพียวๆครับโอ้โหเนี่ยต่อยหมัดเข้าไปครับชาชายน้อยลายแขนโอ้โหโดนกระทุ้งข่าวซ้ายครับนนทกิจกระทุ้งเข้าไปลูกรางครับยาวกว่าครับเห็นเลยครับครับขวางหน้าไว้ครับแล้วจะคู่ฉีดได้ล็อกได้แล้วต้องตีแลกข่าวกันอยู่ที่มุมครับจังหวะนี้ใครดีใครอยู่ครับท้องใครแข็งแม่วัดกันไปเลยครับก็หมดยกที่3ครับวันพรุ่งนี้ครับศึกของเขาแล้วครับลิตเติ้ลบอสนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับผู้เอกก็นั่นแหละครับพลอยสยามกับรุ่งนารายครับติดตามชมได้ครับผมหมด3ยกครับสถานการณ์ทางด้านของชาชายน้อยยังได้เปรียบเหมือนเดิมครับ7ต่อ4ครับฝ่ายเดินเข้าหานะครับชาชายน้อยโดนแข้งซ้ายโดนธกิจเข้าไปครับดอกนี้ต่อยมาซะหน่อยต้องมีอาวุธจุกจิกมากกว่านี้ครับรบกวนมากกว่านี้ครับนี่ครับต่อยแล้วตามด้วยเข่าดูครับล็อกนนทกิจนี่เหมือนจะล็อกไม่อยู่ครับโอ้แม่กุญแจสงสัยจะมีปัญหาโดนศอกดอกนี้โอ้โหดูจังหวะของนนทกิจครับแม่ก็ถอยแล้วก็ดักได้ดีจริงๆครับขี้บิดขี้บิดนนทกิจขี้มาบิดมาเสียบครับไม่เป็นเป้านิ่งครับพี่แปะครับนนทกิจน่ะยังสู้กันยังสนุกครับเข่าขอประสบโชคนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเข่าอยู่แล้วเข่ายัดไส้ด้วยครับอื้อหือนนทกิจก็สู้ครับก็ถือว่าเป็นมวยเข่าเหมือนกันแหละครับนนทกิจเหมือนจะเสริมหมัดมาด้วยครับชาชายน้อยวันนี้ดูครับชาชายน้อยเหมือนกับโรยนะครับเหมือนแรงจะหมดครับเยอะแรงแกเหมือนจะหมดเลยครับตอนนี้โอ้โหเตะขาเลยครับแม่ถึงสถานการณ์ตอนนี้ครับโอ้โหมาทางฝั่งนนทกิจแล้วครับโอ้โหจะเร่งเยอะไปไหมครับชาชายน้อยครับมันจะพยายามต่อครับหัวใจแหละครับไปครับแต่วัดกันที่ร่างกายแล้วครับมีศอกเอ้าๆๆโอ้ถ้าแรงดีๆนี่อาจจะมีสิทธิ์หล่นเลยครับครับอื้อหือแต่ตอนนี้โรยนะครับพี่แปะมั่นใจเลยครับทางด้านของนนทกิจสปอหมอศรี3ยกนี้เป็นรองครับแต่ยก4ยกเดียวโอ้โหราคาพลิกกลับมาได้เปรียบ31เลยครับยกสุดท้ายก็ต้องเดินต่อยเดินหวังนับหวังล็อกตามระเบียบนะครับสำหรับชาชายน้อย2ประสบโชคเตะขาไว้ก่อนครับสกิดแล้วก็บรรยากาศสูงครับนี่รู้งานอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้งานนะนี่ครับสมมุติกันน็อกเลยครับนี่โอ้โหนี่เบิ้ลมันเตะเป้าเลยฮะแม่แต่แม่ทำเห็นชาติชายน้อยเป็นเป้าไปได้นะกระสอบทรายเคลื่อนที่ครับอย่างนี้ก็พยายามที่จะแตะมือแล้วครับแต่ชาติชายน้อยยังไม่พอครับ
ยังมีความหวังอยู่ครับธนาคารยังไม่หมดเดินเดินหน้าต่อยนะครับอย่างนี้ก็คุณร้านกำนันยิ้มอีกแล้วครับดูแลค่ายตอหมอสีด้วยใช่เป็นผู้จัดการค่ายตอหมอสีด้วยมือหนึ่งจริงๆนะครับวันนี้วันนี้ยิ้มตลอดช่วงนี้หน้าบานแล้วครับแต่เขามาบอกว่าเขาจะมาอุ้มผมนะเขาบอกว่าผมไปแซวเขาเยอะแต่เขาก็มีแต่ผมหายไปนี่ก็ไปติดต่อกับร้านกำนันด่วนนะครับหมดยกสุดท้ายครับแต่แซววันเล่นนิดหน่อยครับพี่ร้านเป็นพี่ชายที่น่ารักครับหยอกให้ยิ้มหยอกให้ยิ้มผมหมดยกสุดท้ายครับก็ไม่มีปัญหาครับนนทกิจปอหมอสีครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนชาติชายน้อยสอประสบโชคไปครับด้วยคะแนน49-47จากกรรมการธนงพุ่มพานิชและกรรมการไพรัตน์ดิษฐาพรนะครับส่วนกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับให้